ทั้งหลายลุกขึ้น
สวัสดีนะครับยามเช้าเช่นเคยนะครับวันนี้ก็นะครับก็อยู่กับข้าวซอยนะครับเหมือนเดิมก็มาคุยเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอีกแล้วนะครับการเมืองไทยน่าเบื่อเหลือเกินก็เป็นแบบนี้นะครับอยู่เสมอนะครับเอ๊ะวันนี้มีข่าวมาชัดเจนแล้วว่าจะมีการเลื่อนเลือกตั้งนะครับเลื่อนเลือกตั้งนะครับเลื่อนแน่นอนนะครับเพราะสมคิดไม่สมคิดสิวิษณุนะออกมาประกาศชัดเจนนะว่ามีการเลื่อนเลือกตั้งครับการเลือกตั้งก็จะมีก่อนไอ้ราชาพิเศษกษัตริย์หอยแล้วการประกาศรับรองรัฐบาลใหม่ก็จะมีหลังการราชาพิเศษรัฐบาลนี้รัฐบาลโจรนี่แหละนะก็จะเป็นผู้จัดงานราชาพิเศษโจรเหมือนกันหัวหน้าโจรนะราชาพิเศษหัวหน้าโจรนะก็คือโจรน่ะมันอยากทำงานกับโจรนะคือโจรเนี่ยมันยังไงมันก็นะมันก็เป็นโจรอยู่วันยังค่ำนะโอ้โหสัญญาณแย่เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงมาละคือมันอาจจะคิดว่าฝ่ายผลิตการเนี่ยอาจจะคิดว่าการให้เลื่อนเลือกตั้งออกไปนะครับเพื่อเป็นการลดกระแสของการปฏิวัติคือการลดกระแสของการชุมนุมการประท้วงการออกมาไม่ยอมรับการเลือกตั้งนั่นเองก่อนราชาพิเศษนะครับแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกผมว่ามันวางแผนไว้มันวางแผนที่จะเลื่อนไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยยังไงมันก็ต้องเลื่อนนะอาจจะด้วยเหตุผลหลายอย่างนะครับคือไอ้เรื่องราชาพิเศษเนี่ยคือจริงๆแล้วมันยังไม่จัดก็ได้นะมันยังไม่จัดก็ได้เพราะว่าอะไรต่างๆนะเพราะยังไงมันก็เป็นกษัตริย์อยู่แล้วมันจะตัดอีก2ปีจัดอีก3ปียังได้เลยเพราะว่าอำนาจสูงสุดมันเป็นของมันอยู่แล้วนะแต่วันนี้ที่มันออกมานะเอาราชาพิเศษมาอ้างนะครับมาอ้างให้เกิดความสงบสุขคือมันไม่อยากให้เกิดการชุมนุมหรือการประท้วงหรือว่าการขับไล่รัฐบาลนะในเวลานี้นะหลายคนอาจจะคิดว่าเออไม่รู้แหละนะอาจจะด้วยจงรักภักดีหรืออะไรของไอ้พวกประเด็จการไม่ใช่เลยจริงๆจริงถ้ามันจงรักจริงๆเนี่ยจงรักภักดีจริงๆเนี่ยหลังจากกษัตริย์ภูมิพลตายเนี่ยหรือหลังจากการเผาศพพ่อมันเสร็จเนี่ยมันต้องลุกขึ้นมาจัดงานพิธีทันทีนะไม่ใช่มาเลื่อนยาวถึงขนาดนี้งานพิธีที่เอามาจัดช่วงนี้คือเป็นการช่วยเหลือไอ้พวกคสช.นะให้มันขยับขยายนะหรือว่าช่วยในทางไอ้ฝากฝังพรรคพลังประชารัฐเนี่ยวันนี้คะแนนเสียงตกมากครับมันอาจจะตรวจคะแนนหรือโหวตอะไรผลคิดว่าคะแนนของมันเนี่ยยังไงมันก็แพ้อยู่ดีถ้าแต่มันโกงแล้วเนี่ยมันคงคิดว่ายังไงมันก็แพ้อยู่ดีมันเข็นไม่ขึ้นจริงๆพลังประชารัฐมันก็ต้องเลื่อนออกไปเพื่อเงื่อนไขต่างๆนะเพราะการเลื่อนไป1เดือนนะก็แปลว่ามันอาจจะออกกฎหมายเพิ่มเติมหรือแก้ไขสิ่งที่มันปกพ้องเพิ่มขึ้นหรือมันอาจจะออกงบประมาณล่วงหน้างบเขาเรียกงบอะไรงบผูกพันอีก 4-5 ปีนะหรืออาจจะเบิกงบไปใช้ก่อนที่มันจะออกเพราะมันรู้แล้วว่ายังไงมันก็ต้องออกหรือมันอาจจะรู้ว่ายังไงมันไม่ได้มากลับมาสืบทอดอำนาจแน่นอนเนื่องจากประชาชนไม่เอาและเจ้าของระบอบหัวหน้าโจรมันก็เห็นท่าอยู่ต่อไปคงไม่ไหวถ้าอยู่ต่อประชาชนคงต่อต้านลุกขึ้นมาดีไม่ดีนะเจ้าของระบอบหรือหัวหน้าโจรเองก็จะอยู่ไม่ได้นี่คือประเด็นที่การเลือกตั้ง
้องเลื่อนออกไปไม่ใช่เพราะงานพิธีหรือว่าความสงบเรียบร้อยอะไรนะผมเชื่อยังไงไอ้งานพิธีมันก็ต้องมีขึ้นเชื่อเลยว่าไม่มีใครไม่ว่ากลุ่มสาพันธรัฐจะไปกวนจะไปปาขี้ไปอะไรคงไม่มีหรอกคงไม่มีใครประชาชนกลุ่มไหนลุกออกมาต่อต้านและล้มพิธีไม่มีหรอกครับฝ่ายประชาชนรับรองว่าไม่มีใครออกมาต่อต้านกษัตริย์ชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้คือความเข้มแข็งฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีเลยไม่มีใครลุกมานะนอกจากการเลือกตั้งถ้ามันจัดขึ้น24กุมภาตามปกติเนี่ยถ้ามันจัดขึ้นรับรองว่ามีเกิดความวุ่นวายแน่นอนเพราะว่ามันจะโกงอยู่แล้วมันต้องโกงคือมันต้องสืบทอดอำนาจต่อเพราะว่าผลประโยชน์ที่มันมากมายมันไม่อาจจะปล่อยทิ้งได้นะครับถ้าเกิดโคนของฝ่ายประชาชนเข้าไปนะกฎเกณฑ์อะไรที่มันตั้งไว้เพื่อฝากฝั่งของพวกมันเองก็จะถูกทำลายแม้ร่างรัฐธรรมนูญปี60ก็จะถูกเลิกยุทธศาสตร์ชาติที่มันวางไว้ก็จะถูกยกเลิกด้วยฝ่ายประชาธิปไตยเราเนี่ยถ้าได้เข้าไปแถมมันจะเป็นการสร้างเงื่อนไขหลังการเลือกตั้งเป็นการสร้างเงื่อนไขความไม่พอใจให้ประชาชนลุกขึ้นมาโค่นล้มเผด็จการคสช.ซึ่งมันคือการเลือกออกไปเนี่ยมันเป็นวิธีที่ดีสุดอย่างน้อยฝ่ายเผด็จการก็สามารถขยับขยื่นแก้ไขสถานการณ์ได้ไปอีกนะส่วนฝั่งประชาธิปไตยเรานะครับอย่าไปเครียดอย่าไปเคร่งเครียดเลยครับนะว่าโอ้ไม่ได้เลือกตั้งแล้วจะเป็นจะตายเรารอมา4ปีจะ5ปีแล้วครับนะรออีกนิดก็ไม่เป็นไรหมายความว่ายังไงนะบางคนชาวบ้านบอกอุ้ยจะอดตายกันอยู่แล้วนะจะอดตายกันแล้วก็อยู่ดีกินดีอ่ะขอแค่ปากท้องพออยู่ได้มาได้พอแล้วนะซึ่งคุณออกมาพูดแบบนี้คุณก็เป็นพวกที่คนที่แค่เห็นแก่ตัวคุณก็คืออยากให้คุณเนี่ยอยู่ดีกินดีแค่นั้นคุณไม่ได้ห่วงใยสังคมไม่ได้ห่วงใยคนอื่นเลยว่าจะเป็นยังไงนะคุณจะอยู่ดีกินดีแต่นักการเมืองที่ไปทำงานให้คุณเนี่ยเขาถูกเผด็จการมันทำร้ายจ้องทำลายนะแต่คุณถึงเวลานั้นคุณจะออกมาปกป้องเขาไหมนี่คือคำถามคือยังไงดีนะครับถ้าวันนี้เราเลิกเห็นแก่ตัวเนี่ยเรามองปัญหาร่วมกันทั้งประเทศเลิกเห็นแก่ตัวมองปัญหาร่วมกันนักการเมืองก็เลิกเห็นแก่ตัวนักการเมืองรู้ปัญหาดีว่าวันนี้ปัญหาในเมืองไทยนั่นคืออะไรกันปัญหาการเมืองไทยเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะต้องรวมกันทุกกลุ่มว่าจะเป็นนักการเมืองประชาชนข้าราชการทหารนักวิชาการนะหรือกลุ่มทีมโออะไรต่างๆร่วมกันนะปัญหาการเมืองวันนี้มันคือมันมีรัฐซ้อนรัฐข้าราชการนั่นคือรัฐเผด็จการเป็นเครือข่ายของเผด็จการราชาธิปไตยซึ่งถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนระบอบเนี่ยนะไม่ว่าฝ่ายประชาธิปไตยเข้าไปบริหารงานหรือเข้าไปอยู่ในระบอบนี้เนี่ยระบอบเผด็จการก็จะถูกทำลายหรือกลายพันธุ์กลายเป็นฝ่ายเผด็จการซะเองซึ่งถึงแม้คนจะดียังไงมีอุดมการณ์ยังเข้าไปนะไปเจอต่อเจออะไรคุณก็อยู่ไม่ได้คุณก็ถูกทำลายซึ่งถ้าเรามาถกปัญหาคุยปัญหาร่วมกันเนี่ยผมว่านะก็ต้องมองปัญหาให้มันออกเหมือนกันว่าปัญหาวันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ระบอบระบอบการปกครองเมืองไทยเนี่ยมันคือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบเผด็จการอำนาจเนี่ยถูกรวมศูนย์อยู่ที่ระบอบกษัตริย์อยู่ที่กษัตริย์อยู่ที่องคาพยพต่างๆทหารข้าราชการศาลตุลาการนี่คือปัญหาจริงๆถ้าไม่ได้เอาออกไปหรือไม่ได้ล้มล้างแล้วเอาระบอบใหม่เข้ามาแทนที่เนี่ยยังไงปัญหาเหล่านี้แก้ไขไม่ได้เด็ดขาดไม่ใช่ไม่ใช่ได้เด็ดขาดคือไม่ได้เลยไม่มีทางที่จะแก้ปัญหานี้ออกถ้า
ถ้าประชาชนนักวิชาการสื่อสารมวลชนทุกกลุ่มสาขาวิชาชีพนะครับเรามองปัญหาเดียวกันนะเรารู้ว่าต้องเปลี่ยนระบอบนะโจทย์ที่ตั้งคำถามว่าเราจะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้ยังไงเนี่ยมันจะออกมาคำตอบมันจะอยู่ที่คำตอบเดียวกันก็ต้องเปลี่ยนระบอบถ้าคำตอบมันคือคำตอบเดียวกันเนี่ยทุกกลุ่มสาขาวิชาชีพช่วยกันโหมรวมพลังสามัคคีกันนะขยับเข้าไปใกล้กันเป็นระบอบให้มากที่สุดกระแสสังคมชาวบ้านโลกโซเชียลก็ต้องโหมกระหน่ำเข้าไปนะลุกเข้าไปว่าประชาชนไม่เอาเนี่ยประชาชนไม่เอากับระบอบราชาธิปไตยนี้ทนไม่ไหวอยู่ไม่ได้สื่อสารมวลชนวันนี้นะครับคือเราเข้าใจว่าวันนี้สื่อหรือว่าใครก็ตามที่อยู่ในอยู่บนดินอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถออกมาเผยแพร่ความจริงไม่สามารถที่จะด่าเจ้าด่าผู้บริการนี่เต็มปากเต็มคำนะแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะบอยคอตเรื่องราวฝากฝั่งบริการนะคือผมไม่ได้อะไรผมคือเป็นแนวความคิดผมก็คือถ้าเรามองจริงถ้าเรานำเสนอข่าวราชาพิเศษเรานำเสนออะไรเกี่ยวกับเผด็จการมากไปนะมันก็จะทำให้นะฝ่ายประชาชนอ่อนแรงหรือว่าอ่อนล้าหรือว่าเกรงกลัวแล้วก็ต้องสยบยอมตามสื่อไว้ทีวีก็ยังบอกว่าคนไทยเฝ้ารอการราชาพิเศษนะครับจงรักภักดีอยากให้กษัตริย์เนี่ยขึ้นเร็วๆอยากเห็นราชาพิเศษอย่างสงบศึกซึ่งจริงๆแล้วคนไทยส่วนหนึ่งนะไม่ได้จงรักภักดีต่อไปแล้วเพราะระบอบนี้ทำลายประชาชนเป็นเผด็จการกอบโกยผลประโยชน์นะเอาคสช.เนี่ยมาผู้ยี่ผู้ยำประเทศมาทำลายประเทศมาทำลายประชาชนมารังแกประชาชนนะวันนี้คนไทยส่วนใหญ่ตาสว่างแล้วครับไม่เอากับระบอบราชาธิปไตยสื่อแทนนี้ว่าคุณจะด่าไม่ได้คุณน่าจะเลิกนำเสนอสื่ออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับระบอบเผด็จการนี้นะนำเสนอในแนวทางที่ไปดูความทุกข์ความสุขของชาวบ้านชาวบ้านเป็นยังไงอยู่เป็นยังไงสัมภาษณ์สดเลยกินนี่แย่เลยวันนี้รัฐบาลไม่ไหวเลยต้องเลือกตั้งแล้วนะถ้าสื่อช่วยกันโหมกันแบบนี้นะโหมก็ไปสัมภาษณ์นักวิชาการสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้สัมภาษณ์ประชาชนว่าเนี่ยธุรกิจเป็นยังไงเจ๊งนะเป็นยังไงสัมภาษณ์นักเรียนนักศึกษาว่าเป็นยังไงคือโหมพลังของฝ่ายประชาธิปไตยสื่อสารฝ่ายประชาธิปไตยออกสื่อให้มากที่สุดนะเพื่อกดดันเพื่อเป็นแรงกระเพื่อมทำให้ฝ่ายประชาชนเนี่ยนะรู้และเข้าใจว่าเนี่ยมันไม่ได้แล้วพลังฝ่ายประชาชนพลังเข้มแข็งทนไม่ไหวกับพวกบริการต่อไปแต่กับการสื่อวันนี้ก็กับนำเสนอทำให้นะเป็นการกดในเรื่องความคิดไปนะครับก็นี่คือความคิดเห็นของผมนะจะทำอะไรก็แล้วแต่สื่อแล้วกันผมก็ไม่สามารถจะไปบังคับอะไรกันได้นะครับแต่ก็เป็นแนวคิดความคิดหนึ่งนะครับถ้าสื่อได้ยินหรือมาฟังสิ่งที่ผมพูดเนี่ยลองเอาไปปรับคิดนะครับอาจจะไม่นำเสนอเคียงโค่นก็ได้กับเผด็จการเช่นมีสื่อบอกประยุทธ์ไปสัมภาษณ์ไม่ค้าว่าขายดีอะไรอย่างนี้ก็เอาสื่อประชาชนออกมาขนาบข้างเลยว่าโอ้โหแย่เลยตกงานค้าขายแย่เป็นหนี้เป็นสินโอ้อะไรอย่างนี้เนี่ยบางทีมันก็ได้ใจแล้วก็มันก็เป็นพลังให้ประชาชนว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ไหวแล้วทีนี้ถ้าสื่อนำเสนอแต่เรื่องของนักการเมืองเรื่องการเลือกตั้งอย่างเดียวนะประชาชนเนี่ยมันจะแย่กันอยู่แล้วอ่ะนะคือถ้าอยู่ต่อไปคงชิบหายกันนะคือจริงๆแล้วถ้าไม่มีเลือกตั้งเนี่ยก็
ก็แย่นะเพราะว่าต้องอยู่กับเผด็จการคสช.ต่อไปแต่ถ้ามีเลือกตั้งแล้วโกงแล้วมันสืบทอดอำนาจต่อหลายคนอาจจะบอกมีเลือกตั้งก็แค่นั้นนะไม่ได้อะไรแต่จริงๆแล้วมีเลือกตั้งเนี่ยการเลือกตั้งนี่แหละจะเป็นกระแสของความเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการโกงเมื่อความหวังของประชาชนที่จะทำให้ที่จะไปเลือกฝ่ายประชาธิปไตยส่งเข้าไปในสภาแต่ไม่สามารถไปบริหารประเทศได้ประชาชนจะเกิดพลังลุกขึ้นมาเป็นพลังครั้งยิ่งใหญ่เลยว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันคงเกิดขึ้นยากนะครับถ้าไม่ได้เปลี่ยนระบอบการเปลี่ยนระบอบจะพุ่งเข้าไปนะครับวันนี้นะครับกษัตริย์คงคิดว่านะครับการเลื่อนเนี่ยนะเป็นเรื่องดีแล้วก็ฝ่ายกษัตริย์ได้ผลประโยชน์เต็มที่เลยนะคือฝ่ายประชาชนคือฝ่ายประชาชนเนี่ยอย่ากลัวครับเรื่องนี้ถึงแม้จะเลื่อนนะครับก็ไม่เป็นไรคือไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงเลยเพราะว่าเรื่องก็เลื่อนไปนะพลังประชาชนมันก็นะคือผมว่ามันก็จะเพิ่มพลังเข้าไปเฮ้ยเลื่อนทำไมไอ้ราชาพิเศษมึงยิ่งอ้างราชาพิเศษนะประชาชนคนที่เขาตาไม่สว่างเขายิ่งรู้ว่าเฮ้ยก็นี่มันเกี่ยวกันเผด็จการเอาราชาพิเศษมาอ้างเนี่ยเจ้ากำลังช่วยคสช.อยู่เนี่ยประชาชนเขารู้ทั้งบางแล้วครับนะแทนที่จะคิดว่าการเอาเจ้ามาอ้างเนี่ยประชาชนจะกลัวแล้วประชาชนก็จะสยบยอมแล้วก็นะคือไม่ออกมาทำอะไรไม่ใช่เลยวันนี้ประชาชนเขาตาสว่างครับยิ่งคุณเอาเจ้ามาอ้างยิ่งเอาราชาพิเศษอะไรมาอ้างเนี่ยอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเจ้าเนี่ยเขาอยากให้มันเกี่ยวข้องกันเลยยิ่งเกี่ยวข้องยิ่งดีครับนะประชาชนคนที่ยังตามืดบอดจะได้รู้กันสักทีว่าเจ้าเนี่ยอยู่เบื้องหลังสนับสนุนคสช.อยู่นี่เป็นผมว่าเป็นเรื่องดีเลยนะมึงเลื่อนไปเลยเลื่อนไปนะมึงต้องเลือกหรอกนะไม่ต้องเลือกไม่ต้องมีเลือกตั้งยิ่งดีครับนะประชาชนมันที่นี่โหมมันยิ่งจะอยากเปลี่ยนระบอบกันนะเพราะว่ายิ่งเลื่อนไปความรู้สึกของประชาชนมันก็ยิ่งจะนะไอคนที่อยากเลือกตั้งตอนนี้เนี่ยนะก็คิดว่าเอ้ยมึงก็เลื่อนอีกแล้วเลื่อน 4-5 ครั้งมึงก็ยังจะเลื่อนอีกนะเอากษัตริย์มาอ้างเอาอะไรมาอ้างอีกมึงอาจจะการเลื่อนครั้งนี้ผมว่าอาจจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายด้วยนะนะพอใกล้ราชาพิเศษพอใกล้เลือกตั้งมันก็อาจจะเลื่อนอีกเพราะว่าเตรียมงานอะไรเนี่ยเดี๋ยวกลัวว่าจะกระทบก็เลื่อนไปหลังราชาพิเศษรอดูนะครับเลื่อนไปอีกนะอาจจะเลื่อนยาวเลยปีนี้อาจจะไม่มีเลือกตั้งนะก็ยิ่งดีครับนะกระแสของการเปลี่ยนระบอบเนี่ยกระแสของการปฏิวัติของประชาชนจะได้โหมกระหน่ำแรงขึ้นนะดีเลยนะผมว่าเนี่ยนะฝ่ายประชาธิปไตยอย่าท้อครับนะเป็นเรื่องที่ดีเลยเลื่อนไปเลยครับสนับสนุนให้มึงเลื่อนเลยคสช.เลื่อนเลยโกงเลยนะจะให้ดีนะยุบพรรคเพื่อไทยยุบพรรคเพื่อชาติเหลือแต่ประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐเลยนะอนาคตใหม่ก็ยุบไปเลยนะหรือจับหัวหน้าพรรคอะไรเนี่ยเข้าคุกให้หมดนะแล้วมึงก็เลือกตั้งแล้วมึงก็ชนะไปเลยเอาอย่างนี้เลยนะนี่คือสนับสนุนเผด็จการให้ทำเอาเลยครับการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นได้ไวขึ้นนะจะได้เปลี่ยนแปลงสักทีนะเอาละวันนี้ไม่ได้พูดมาด้วยความโกรธหรืออะไรแต่มันเป็นความจริงจริงๆครับเพื่อนๆยิ่งเราคิดมากวันนี้การเมืองมันก็ลำบากนะถึงเราอยากจะเลือกตั้งแต่เผด็จการมาให้เลือกแล้วทำยังไงมันก็ตอบได้อยู่คำเดียวว่าเนี่ยถ้าเรามองปัญหาเดียวกันออกเรามองปัญหาว่าเอ้ยมันนี่ปัญหาบ้านเมืองมันคืออะไรเราเลิกเห็นแก่ตัวประชาชนเลิกเห็นแก่ตัวว่าโอ้แค่อยากได้การงานที่ดีเศรษฐกิจดีกินอยู่ดีแล้วพอแล้วแค่นั้นพอเลิกเห็นแก่ตัวครับนักการเมืองก็โอ้ขอแค่เลือกตั้งภายใต้ระบอบเนี้ยขอแค่มีงานทำพอแล้วนะไปทำให้ประชาชนอยู่ดีกินนี่พอแล้วเลิกเห็นแก่ตัวครับนักการเมืองนักวิชาการทุกสาขาวิชาชีพเลิกเห็นแก่ตัวครับ
นะเลิกเห็นแก่ตัวกันวันนี้มองปัญหาเดียวกันให้ออกว่าปัญหาการเมืองไทยปัญหาของประเทศไทยวันนี้มันคืออะไรปัญหาของเมืองไทยคือวันนี้ระบอบการปกครองของประเทศนี้มันคือระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ absolute monarchy อำนาจสูงสุดมันไปรวมศูนย์อยู่ที่เจ้าระบอบและเครือข่ายประชาชนเราเป็นผู้เลี้ยงดูไอ้ชนกลุ่มน้อยที่มันเอาเปรียบเรานี้เรามี60กว่าล้านคน70กว่าล้านคนเรามีจำนวนมากกว่าแต่เราไม่กล้าสู้เราไม่กล้าลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิผลประโยชน์ของเราเราไม่กล้าลุกขึ้นมาโค่นล้มพวกมันจริงๆแล้วพวกมันมีไม่กี่พันคนแต่ประชาชนเรามี60กว่าล้านคนขอแค่เสี้ยวนึง 10% ออกมาโค่นล้มประเด็จการเชื่อได้เลยมันไม่มีที่อยู่แน่นอนจับไอ้พวกที่เอาผลประโยชน์พวกเราไปใช้จับไอ้พวกที่มันเอาเปรียบพวกเราจับไอ้พวกที่มันรวมหัวทำงานเพื่อประเด็จการนะใครก็ตามเกี่ยวข้องกับประเด็จการจับมันมาลงโทษให้หมดยึดทรัพย์นะจับเข้าคุกตามยึดทรัพย์ให้หมดครอบครัวใครเป็นใครเอาแม่จับมาตรวจสอบจับมากระทำเนี่ยมาลงโทษให้ไอ้สาสมนะโค่นล้มมันทั้งระบอบนะทหารก็เหมือนกันครับทหารผมก็เชื่อว่ามีทหารที่รักประชาชนรักประชาธิปไตยรักประเทศชาติมีเยอะครับวันนี้คุณต้องทนกับคำสั่งของพวกเผด็จการของพวกทหารเผด็จการของเจ้านายที่นะเห็นแก่ตัวนะทหารนี้เราเลิกเห็นแก่ตัวครับนะคุณจะเป็นทหารที่ประชาชนยกย่องนับถือเป็นทหารที่มีเกียรตินะครับถ้าคุณมาอยู่ฝั่งของประชาชนถ้าคุณมาอยู่ฝั่งของประชาธิปไตยถึงเวลาประชาชนลุกขึ้นมาคุณก็ต้องหันปากกระบอกปืนไปทางที่ฝ่ายเผด็จการนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าทุกกลุ่มสาขาวิชาชีพไม่รวมพลังกันแค่นักการเมืองก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงระบอบนี้ได้เพราะว่าเครือข่ายมันมากมายอำนาจมันเยอะเงินมันเยอะนะแค่ทหารนายกองไม่กี่คนก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ค่อยได้นะหรือแค่ประชาชนลุกมาสู้เนี่ยก็เปลี่ยนไม่ได้ทุกสาขาวิชาชีพต้องรวมพลังกันให้เยอะที่สุดแล้วออกมาร่วมกันเปลี่ยนระบบมองปัญหาให้เหมือนกันนะแล้วคำตอบของพวกเราเนี่ยจะเหมือนกันเลยคือต้องเปลี่ยนระบบต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติ ด้วยพลังของประชาชนนี่คือคำตอบจริงๆถ้าเรามองปัญหาไม่ออกปัญหาเมืองไทยวันนี้นะครับคือมันปัญหามันมีมากมายจริงๆแต่ปัญหาที่มันเป็นปัญหาจริงๆเป็นต้นตออย่างนี้ก็คือระบอบนี้มันเป็นระบอบเผด็จการต้องทำลายระบอบนี้ลงไปแล้วเอาระบอบใหม่เข้ามาแทนที่ต้องจัดการถอนรากถอนคอนโคนเผด็จการให้สิ้นซากครับนะคือหลังจากเราเปลี่ยนระบอบได้เนี่ยนักการเมืองก็จะเป็นนักการเมืองที่ทำเพื่อประชาชนแข่งขันการทำเพื่อประชาชนข้าราชการก็จะเป็นข้าราชการที่นะเป็นพนักงานของแผ่นดินเป็นพนักงานของรัฐที่ทำหน้าที่นะครับคอยบริการประชาชนด้วยเงินภาษีของประชาชนรัฐบาลก็จะเอาเงินภาษีประชาชนนี่แหละมาบริหารงานและแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับประชาชนไม่ใช่แบ่งผลประโยชน์ให้กับนายทุนผูกขาดไม่ใช่แบ่งผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องนายพลนะหรือว่าแบ่งผลประโยชน์ให้กับพวกทุนผูกขาดหรือพวกกษัตริย์นะครับหรือแม้กระทั่งจีนต่างชาติแบ่งผลประโยชน์ให้ต่างชาติแล้วเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนะครับ
การเมืองก็จะเป็นการเมืองที่ดีคนที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือประชาชนใครที่บอกว่าอยากได้อยู่ดีกินดีวันนั้นล่ะเราจะได้แน่นอนครับอยู่ดีกินดีแบบยั่งยืนประเทศเราจะพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ระบอบประชาธิปไตยลูกหลานเราจะมีอนาคตนะครับวันนี้อนาคตมืดมนครับถ้าผู้ใหญ่เห็นพวกเราเนี่ยไม่ช่วยกันเปลี่ยนแปลงเรายังคงเห็นแก่ตัวกันนะเรายังคงเห็นแก่ตัวกันประชาชนก็เห็นแก่ตัวนักการเมืองก็เห็นแก่ตัวข้าราชการทหารทุกหมู่เราก็ยังเห็นแก่ตัวกันนะก็คงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เราก็คงต้องอยู่กับระบอบเดิมๆนี้วันนึงเราอาจจะไปเตะใส่แข้งขาพวกเผด็จการลูกหลานเผด็จการเราก็จะได้รับผลพวงของระบอบนี้นะไม่ช้าก็เร็วเราจะได้รับผลพวงนี้แน่นอนไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่สาขาวิชาชีพไหนคุณจะเป็นนักการเมืองหรือคุณจะเป็นข้าราชการหรือคุณจะเป็นทหารคุณก็จะได้รับผลพวงของพิษภัยของเผด็จการแน่นอนครับเอาละครับฝากไว้แค่นี้นะครับเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับสู้ต่อไปนะครับผมก็คงมีหน้าที่แค่มานำเสนอในแนวความคิดอีกแนวความคิดหนึ่งนะครับน่าจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถูกใจก็เอาไปแชร์กันเยอะๆนะครับครับก็ขอตัวทำงานก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับตอนกลางคืนวันนี้น่าจะมีโอกาสได้จัดรายการนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าใครอยากจะร่วมในการก็ส่งความประสงค์มาได้นะครับก็คืนนี้อาจจะมาไวหน่อยหรืออาจจะเลทหน่อยนะครับเอาละครับสู้ต่อไปครับธิปไตยจอมปลอมที่มีกษัตริย์ราชาธิปไตยใช้อำนาจอธิปไตยสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่หลอกใช้อธิปไตยของปวงชนบนวาทกรรมประชาธิปไตยตั้งตนเนื้อสร้างเนื้อบริหารเนื้อกฎหมายระบอบเลวร้ายกำหนดได้ด้วยราชาราชาธิปไตยยมินอาฆาตมาตรายเผด็จการริบรอนสิทธิ์คิดดังไม่ได้ต้นเหตุปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขสนิทเกลอะกล้องเกิดจากเนื้อในสถาบันนั้นเสื่อมใสเพราะไรท่านตรวจสอบระบอบเลวร้ายกำหนดได้ด้วยราชาราชาธิปไตยห้ามฟ้องร้องในทางใดใดสั่งกฎเกณฑ์กันตัวเพื่อก่อกรรมกระทำชั่วเป็นราชาจอมโกยรวยสุดในโลการวยไม่เพียงพอประชาชนต้องพอเพียงผู้ขาดชีวิตเพียงฝุ่นตีนไรสิทธิเรียกร้องระบอบเลวร้ายกำหนดได้ด้วยราชาราชาธิปไตยดำรงตำแหน่งจอมทัพห่วงแหนบัลลังก์ปกครองได้กองกำลังกดขี่อันมีราชาบัญชาการอยู่เบื้องหลังราชาของราชาไม่อาจครองใจประชาเนรคุณเข้นฆ่าประชาชนผู้ชุบเลี้ยงราชาธิปไตยห้ามฟ้องร้องในทางใดใดสั่งกฎเกณฑ์กันตัวเพื่อก่อกรรมกระทำชั่วเป็นราชาจอมโกยรวยสุดในโลการวยไม่เพียงพอประชาชนต้องพอเพียงผู้ขาดชีวิตเพียงฝุ่นตีนไรสิทธิเรียกร้องระบอบเลวร้ายกำหนดได้ด้วยราชาราชาธิปไตยดำรงตำแหน่งจอมทัพห่วงแหนบัลลังก์ปกครองด้วยกองกำลังกดขี่มันมีราชาบัญชาการอยู่เบื้องหลังร
ราชาของราชาไม่อาจครองใจประชาเนรคุณเข้นฆ่าประชาชนผู้ชุบเลี้ยงราชาของราชาอาชญากรโลกาลบลงมายาอำนาจล้าหลังระบอบเลวร้ายกำหนดได้ด้วยราชาเลว